ัฐบาลมีโครงการนี้มันเป็นคำถามที่ต้องถามท่านนายกเปล่าที่เป็นเจ้าของไม่น่าเป็นคนตัดสินท่านผู้ว่ารัฐบาลหรือสถาปนิกที่นั่งกันอยู่ห้องนี้หรือจริงๆเป็นเรื่องของนักวิชาการที่คุยกันแล้วก็สามารถทำความตกลงกันได้ว่าไม่น้ำคุณทำอะไรหรือจริงๆคือคนริมน้ำหรือจริงๆคือประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของแม่น้ำที่เป็นคนไทยที่อยู่ภายในสายน้ำนั่นคือทุกคนใช่ไหมครับที่มีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินกำหนดอนาคตถ้าผมเชื่อว่าถ้าผมถามคำถามนี้ทุกคนจะต้องการเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนในห้องนี้มีความต้องการเหมือนกันคือเราต้องการพัฒนาที่ยั่งยืนเราต้องการแม่น้ำที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและผมเชื่อว่าท่านนายกก็ประกาศจะดำรงนั้นในแผนพัฒนาฉบับที่12หรือการที่ไปพูดที่ UN ก็พูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว